คำสอนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ให้พวกเรารักโลกในสังคมณฑลนครราชสีมาของเราก็ได้มีการนำมาปฏิบัติผ่านทางวัดผ่านทางโรงเรียนผ่านทางชุมชนต่างๆในส่วนของโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาของเราเราก็ได้เน้นย้ำให้กับคณะครูนักเรียนและก็บุคลากรได้รักโลกโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆการรักโลกนั้นไม่ใช่ว่าเรารักโลกที่เป็นโลกกลมเป็นใบแต่ก็เริ่มต้นจากการที่เรารักตนเองรักคนที่อยู่รอบข้างแล้วเราช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาค่ะโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาทางโรงเรียนของเราเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะว่าแต่โรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะไม้ใช่เลยค่ะกะทิโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาของเรานะคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายสุดๆไปเลยค่ะและหลักๆนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยจะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยค่ะก่อนที่จะมาเป็นเรื่องของการรักโลกและรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานี้เรามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานจากสังคมณฑลนครราชสีมานำคณะผู้บริหารคณะครูของเราไปดูที่โรงเรียนชื่อจี้ที่ประเทศไต้หวันต่อจากนั้นเมื่อเรากลับมาคณะครูที่ไปดูงานก็ต่อยอดให้กับนักเรียนของเราโดยพานักเรียนไปเข้าค่ายผู้นำเยาวชนนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของคุณธรรมต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของเราซึ่งเมื่อนำมาแล้วนะคะนักเรียนผู้นำเหล่านั้นก็จะมาต่อยอดมาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องฟังว่าเขาไปเห็นอะไรมาบ้างแล้วได้อะไรมาบ้างจากการที่ไปเข้าค่ายเยาวชนนั้นมาซึ่งจากการสรุปเมื่อปีพ.ศ. 2560เด็กๆนะคะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศษอาหารเป็นศูนย์และล้างจานล้างใจนะคะซึ่งเด็กๆได้มาแล้วก็นำมาถ่ายทอดอันดับแรกก่อนซึ่งทุกคนร่วมมือร่วมใจกันต่อจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อยอดอีกครั้งนึงนะคะในการไปอบรมก็คือได้ความรู้มาในเรื่องของจิตอาสาเขาก็จะมีการพัฒนาจิตอาสานอกจากพัฒนาเรื่องจิตอาสารักษาความสะอาดกิจจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆแต่โดยส่วนมากแล้วเน้นในเรื่องจิตอาสารักษาความสะอาดเพราะนักเรียนเห็นว่าโรงเรียนของเราเป็นนักเรียนที่มีจำนวนมากแล้วมีบุคคลเข้าออกมากมายเขาไม่อยากให้โรงเรียนของเขาสกปรกให้ผู้คนเห็นเขาก็เลยช่วยกันนะคะแบ่งโซนในการทำความสะอาดค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีการปลูกต้นไม้จากชมรมต่างๆที่จัดตั้งชมรมขึ้นมาปลูกต้นไม้เพื่อให้มีสีเขียว
ดยพื้นที่ของโรงเรียนเราโดยส่วนมากก็จะเป็นปูนนะคะแต่เราก็มีในมุมของปลูกต้นไม้ที่เด็กจะต้องไปดูแลกันนะคะให้พื้นที่สีเขียวนอกจากนั้นเรายังมีไร่มาริอาฟาร์มซึ่งเด็กทุกคนจะไปมีโอกาสได้ไปดูแลไปปลูกต้นไม้นะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีไร่มาริอาฟาร์มนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากเพื่อให้รักโลกสีเขียวด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังได้นำวิชาพวกนี้เข้าบูรณาการในวิชาของวิทยาศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพและก็สุขศึกษาและพละศึกษาด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมด้วยนะคะจากการเรียนการสอนของครูจากการบูรณาการเขานำลงสู่ที่บ้านเขาด้วยแล้วที่บ้านเขาก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในสิ่งที่น้องๆปฏิบัติแล้วทุกวันนี้เขาก็ปฏิบัติกันทั้งครอบครัวโดยที่สิ่งที่เขาทำเขาก็จะส่งความดีมาให้กับทางโรงเรียนดูด้วยว่าลูกเขาได้ทำอะไรหรือครอบครัวได้ทำอะไรจากการที่น้องๆไปบอกเล่าให้ฟังค่ะคำสอนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ให้พวกเรารักโลกในสังคมณฑลนครราชสีมาของเราก็ได้มีการนำมาปฏิบัติผ่านทางวัดผ่านทางโรงเรียนผ่านทางชุมชนต่างๆทีนี้เวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่เราทำโดยลำพังแต่ว่าเราก็ปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากการทำด้วยตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เชิญชวนให้คนอื่นทำถ้าเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดเราก็ลงมือทำที่วัดถ้าเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ตามองค์กรอยู่ตามโรงเรียนอยู่ตามโรงพยาบาลก็ทำเป็นหมู่คณะในส่วนของโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยาของเราก็ได้เน้นย้ำให้กับคณะครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรได้รักโลกโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆอาทิการรักษาสภาพแวดล้อมการที่เราทิ้งขยะให้ถูกที่ให้ลงถังการที่เราทานอาหารหมดจานนั่นก็เป็นการรักโลกและสำคัญที่สุดก็คือการรักโลกนั้นไม่ใช่ว่าเรารักโลกที่เป็นโลกกลมเป็นใบแต่ก็เริ่มต้นจากการที่เรารักตนเองรักคนที่อยู่รอบข้างแล้วเราช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่และในส่วนนี้นะคะก็คือส่วนของกิจกรรมการแยกเศษอาหารหรือเศษอาหารเป็นสูตรนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ในสายชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโดยวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับการมารับประทานอาหารหากทานไม่หมดก็จะต้องแยกเศษอาหารที่จุดนี้นะคะซึ่งเราจะแยกในส่วนของเศษอาหารแล้วก็เป็นส่วนที่เหลือของเศษอาหารค่ะถ้าหากว่าเหลือเราก็จะเก็บไปนะคะจะให้น้องหมาน้องแมวหรือว่าในส่วนต่างๆนะคะส่วนสำหรับใครที่รับประทานอาหารหมดนะคะเราก็จะมีคะแนนในระดับของสายชั้นค่ะถ้าเกิดว่าถังไหนตรงนี้นะคะมีเศษอาหารที่ว่างหรือไม่หรือว่าอาจจะไม่เหลือเศษอาหารเลยเนี่ยนะคะก็จะได้รับรางวัลไปหรือว่าได้รับคะแนนพฤติกรรมไปค่ะในส่วนของเศษอาหารที่เหลือนะคะเราจะไม่นำไปทิ้งเลยค่ะปกติแล้วก็จะเหลือน้อยมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหลือเนี่ยเราก็จะนำไปให้น้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าหมูที่ฟาร์มซึ่งที่โรงเรียนของเราก็จะมีฟาร์มแยกออกไปด้วยค่ะก่อนอื่นนะครับฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับของเราก็มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับพร้อมกับดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราสนับสนุนนะครับนั่นก็คือกิจกรรมในเรื่องของรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมในเรื่องของ
การรับประทานอาหารอย่างรู้คุณค่าเศษอาหารเป็นศูนย์นะครับส่วนในเรื่องของวิชาการก็จะมีชมรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็สร้างให้นักเรียนได้รู้จักตระหนักและรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งในปัจจุบันนะครับโลกของเราต้องรู้จักรักโลกให้มากที่สุดนะครับแล้วเราพร้อมที่จะปลูกฝังลูกหลานของเราซึ่งอยู่ในโรงเรียนนะครับจำนวนประมาณ 2,900 กว่าคนนี้ให้รู้จักรักโลกนะครับเด็กต้องรู้จักตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันซึ่งการลงโทษหรือว่าการให้นักเรียนรู้นี้ก็คือให้นักเรียนได้ตระหนักครับถึงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการรักโลกมากขึ้นครับและนำการรักโลกนี้ให้ไปสู่ชุมชนสู่วิถีชีวิตและสังคมในอนาคตต่อไปครับส่วนที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะคะก็คือนักเรียนชั้นประถมปลายโรงเรียนแล้วนะคะหรือประถมศึกษาปีที่4ถึง6นั่นเองค่ะซึ่งที่ทุกท่านกำลังเห็นนะคะก็คือทางโรงเรียนจะมีจานข้าวและอาหารให้แต่สิ่งที่นักเรียนต้องนำมาเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นช้อนส้อมค่ะเพราะว่าเนี่ยโรงเรียนอยากให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในสิ่งของที่ตนเองต้องนำมาใช้ทุกวันค่ะถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยลืมจริงๆอ่ะทางโรงเรียนก็จะมีเตรียมไว้ให้ค่ะสำรองไว้แต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยอยากให้นักเรียนนำมาเองค่ะเพื่อฝึกความรับผิดชอบของสิ่งของที่ตนเองที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันค่ะค่ะและในช่วงเที่ยงนะคะหลังจากที่นักเรียนของเรารับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะคะและนำเศษอาหารที่เหลือมาทิ้งบริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีคุณป้าพนักงานนะคะคอยชั่งเศษอาหารที่เหลืออยู่นะคะเพื่อประกาศบอกในทุกๆวันค่ะว่าในแต่ละสายชั้นเหลือเศษอาหารเท่าไรในแต่ละวันค่ะกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยพวกเรานะคะจะให้น้องๆได้มาสมัครจิตอาสากับพี่ๆสภานักเรียนค่ะและน้องๆ นะคะก็จะได้เสื้อจิตอาสาสีฟ้านะคะในการสวมใส่และไปทำงานเก็บขยะดูแลความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วรอบๆโรงเรียนค่ะโดยหลังจากที่น้องๆ นะคะได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วน้องๆก็จะได้รับคะแนนจากพี่ๆสภานักเรียนค่ะกิจกรรมนี้นะคะส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมค่ะและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญมากๆของโรงเรียนเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากพี่ๆชมรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรานั่นเองนะคะซึ่งภายในกิจกรรมนี้นะคะพี่ๆของเราก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะโดยที่เนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานะคะมีพื้นที่ดินที่ค่อนข้างน้อยพี่ๆของเราก็เลยจะนำต้นกล้าต้นไม้นะคะมาปลูกภายในกระถางเล็กๆนะคะและยังสามารถนำไปต่อยอดในการตกแต่งในพิธีกรรมต่างๆนะคะหรือว่างานต่างๆหรือว่ายังจะนำไปต่อยอดในเรื่องของอื่นๆได้อีกด้วยค่ะโรงเรียนเราเต็มไปด้วยพื้นที่การจัดการเรียนรู้ซึ่งมีพื้นที่จำกัดแต่ปราศจากต้นไม้นะครับทีนี้พื้นดินเราก็มีไม่มากฉะนั้นแนวทางที่เราจะทำได้ก็สามารถที่จะสร้างในพื้นที่เท่าที่จำกัดแล้วก็นำไม้ลงกระถางซึ่งก็เป็นความปรารถนาดีของชมรมและคุณพ่อเองก็ได้สนับสนุนนะครับคุณพ่อพัฒนชัยอินทิรสได้สนับสนุนกระถางเพื่อให้เด็กได้หาวิธีหากระบวนการในการที่จะทำให้โรงเรียนสวยและสนับสนุนวัสดุปลูกฉะนั้นคุณครูก็ได้นำจัดหาพันไม้นะครับที่นักเรียนสนใจนำมาให้นักเรียนทั้ง22คนได้ดูแลตลอด
ภาคเรียนนะจนปลายปีการศึกษาเรามีผลงานเห็นที่ชัดเจนนอกเหนือจากนั้นทางชมรมน้องๆเราก็มีการจัดต้นไม้ที่สมบูรณ์จากเรือนพ่อชำของเรานะครับมาจัดตามจุดต่างๆแล้วก็ปลูกเพิ่มเติมต่างๆในบริเวณวัดซึ่งเป็นจุดกำเนิดโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ตามแหล่งเรียนรู้ตามห้องประกอบการต่างๆนะก็มีไม้กระถางไปตั้งประดับนะตามความด้วยความเหมาะสมและความสวยงามทำให้ราบรื่นและร่มรื่นนะครับทำให้โรงเรียนเรามีสีเขียวเพิ่มขึ้นทำให้เด็กที่อยู่ในโรงเรียนได้มีความสุขโรงเรียนสวยด้วยมือเราก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่นักเรียนมีความภาคภูมิใจ 1. เขาได้เรียนรู้เรื่องของต้นไม้ 2. ได้เรียนรู้ถึงเรื่องความอดทนในการที่จะเฝ้าดูแลต้นไม้เจริญงอกงาม 3. ได้ทำให้เขามีความสุขและปราบปลื้มใจที่ผลงานของเขาได้ประดับหน้าห้องภูมิในการได้ประดับที่วัดได้ประดับที่แม่พระที่ทุกคนเข้ามาเรียนต้องกราบเคารพบูชากระถางต้นไม้ต่างๆที่จัดในโรงเรียนเนี่ยทำให้เขามีความภาคภูมิใจเราจะได้ประโยชน์จากการที่เราสามารถรู้พันธุ์พืชต่างๆได้ว่าพันธุ์พืชต่างๆนั้นสามารถทนแสงได้หรือเปล่าครับหรือว่าพันธุ์พืชไหนต้องการน้ำปริมาณขนาดไหนครับหรือว่าพันธุ์พืชไหนต้องอยู่ในร่มครับแล้วก็สามารถต่อยอดไปที่การขายการซื้อขายต่างๆได้ครับมันทำให้พื้นที่บริเวณรอบๆครับมีความร่มเย็นครับแล้วก็ทำให้บริเวณรอบๆครับอย่างน้อยก็มีพื้นที่ที่สามารถพักผ่อนได้เยอะขึ้นมากด้วยครับโรงเรียนถือเป็นองค์กรที่ผู้ปกครองที่ชุมชนคาดหวังด้วยผ่านทางการอบรมการขอความร่วมมือและการที่เด็กแต่ละคนได้รับการอบรมและลงมือปฏิบัติมันเป็นการขยายการรักโลกขยายการรักสภาพแวดล้อมและก็แต่ละคนปฏิบัติแล้วก็ส่งต่อๆกันไปนักเรียนปฏิบัติในโรงเรียนหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ชุมชนกลับไปที่ครอบครัวแล้วก็สร้างบรรยากาศสร้างชุมชนให้น่าอยู่ด้วยการรักสภาพแวดล้อมรักษาความสะอาดและโลกเราก็จะน่าอยู่ด้วยค่ะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะโรงเรียนของเราอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะอยู่ใกล้ที่สุดสิ่งสำคัญถือว่าเป็นหัวใจของเราค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เด็กๆของเราในอนาคตจะต้องอยู่กับเขาฉะนั้นเขาจะต้องรักษาสิ่งที่อยู่กับเขาในอนาคตในปัจจุบันและในอนาคตนี้ค่ะการรักโลกต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนเริ่มต้นจากตัวเราและก็เราแต่ละคนลงมือปฏิบัติเมื่อเห็นผลเกิดผลแล้วเราก็ขยายการปฏิบัตินี้ไปให้คนอื่นปฏิบัติด้วยแล้วเชิญชวนทุกคนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งโรงเรียนทั้งวัดมาช่วยกันแล้วเราก็จะมีโลกที่น่าอยู่เราก็จะรักโลกที่เราอยู่และสำคัญที่สุดก็คือเรารักตนเองรักเพื่อนมนุษย์แล้วก็รักสิ่งสร้างรักโลกที่พระเจ้าประทานให้มองว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตยังไงเนี่ยก็จะมีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญในนั้นด้วยดังนั้นหนูเลยมองว่าถ้าหากเราไม่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวันนี้เนี่ยเด็กๆรุ่นน้องเราหรือว่าเด็กๆเจเนอเรชันใหม่เนี่ยก็จะไม่มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามได้รับชมนั่นเองค่ะใช่ค่ะพวกเรานะคะสามารถนำความรู้จากกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปใช้ได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือว่าที่สาธารณะพวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของพวกเราเราทุกคนต่างก็โตขึ้นมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ควรที่จะรักษาและก็ดูแลไว้เป็นอย่างดีเลยแหละค่ะและยิ่งพวกหนู3คนเนี่ยอยู่ที่อำเภอปักช่องนะคะรุ่งอรุณเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอปักช่องถึงก็ถือว่าเป็น
เมืองป่าเมืองเขาเลยก็ว่าได้นะคะพวกเราก็เลยจะต้องรักษาและก็ดูแลไว้เป็นอย่างดีมากๆเลยแหละค่ะยังไงพวกเรานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะก็หวังว่ากิจกรรมต่างๆของพวกเราในวันนี้จะเป็นคุณค่าสำหรับทุกท่านที่ได้รับชมและนำไปปรับใช้ได้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ